สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับทางจากอ่างขางกลับเข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่ครับแล้วก็พักที่นี่เลยครับ Walking Street Residenceซึ่งเป็นที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินครับหลังจากไม่ได้มาถนนคนเดินเนี่ยหลายปีทีเดียวครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแต่ที่ประทับใจมากๆครับคือเจ้านี้เลยครับไอติมผลไม้ฮะแล้วก็ที่ผมกำลังกินอยู่เนี่ยมันคือไอติมพลิกครับก็รสชาติแปลกๆดีนะเพราะก็จะเป็นไอติมผลไม้แท้ๆเนี่ยแล้วก็ใส่พริกว่าไงครับรสชาติเนี่ยถ้าเป็นไอติมสับปะรดเนี่ยก็จะเหมือนกินสับปะรดจิ้มพริกเกลือเลยจบจากถนนคนเดินครับก็เข้านอนที่พักครับตื่นเช้ามาเตรียมเข้าสู่สวนสัตว์เชียงใหม่ฮะแต่ก่อนไปสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยต้องขอแวะทานอาหารเช้าแบบเชียงใหม่สักหน่อยฮะตะตอนยอนที่นี่ก็คือร้านอาหารศิลปาชีพครับก็บรรยากาศครับตกแต่งสวยงามหรูหรานะฮะแล้วก็อาหารเนี่ยบอกเลยครับอร่อยมากๆครับสำหรับของผมครับก็ต้องข้าวผัดน้ำพริกอ่องจานนี้เนี่ยแหละต่อมาครับเราก็มาถึงแล้วครับสวนสัตว์เชียงใหม่ครับสำหรับทริปที่พาเด็กๆมาเที่ยวแบบนี้จะไม่มาเที่ยวสวนสัตว์ก็ไม่ได้นะฮะตัวแรกครับช้างฮะสัตว์ทุกตัวในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีชื่อของเขานะฮะแล้วก็ที่ทุกคนจะต้องมาเยี่ยมชมครับที่นี่เลยครับลินปิงลินหุยครับเจ้าของแพนด้าชาแนลชื่อดังนะฮะก็เคยสงสัยครับว่าสมัยก่อนเนี่ยให้เขานั่งดูอะไรครับแพนด้ากิ้งไปกิ้งมาครับแต่มานั่งดูเองจริงๆก็น่ารักดีนะในโซนของโคอาล่านะครับถ้าเดินเข้าไปลึกๆนะฮะเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีกระดูกช้างตัวจริงๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก่อนจะออกครับเราก็แวะสวนเต่าครับที่นี่ก็มีเต่ามากกว่า500ตัวเลยทีเดียวครับแล้วก่อนทางออกครับเราก็ส่งท้ายกับแม่มะลิครับดาราคนดังตลอดกาลของสวนสัตว์เชียงใหม่นั่นเองครับก็จบกันไปนะครับสมบูรณ์แบบเลยเนาะเที่ยวภาคเหนือนะครับรับลมหนาวปี2017นะครับตั้งแต่เที่ยวชมธรรมชาตินะครับเที่ยวในเมืองแล้วก็มาจบกันที่นี่ครับที่เมืองเชียงใหม่แวะทานอาหารอร่อยแล้วก็เที่ยวสวนสัตว์นะครับสำหรับทริปแบบนี้นะครับก็ผู้ใหญ่ผู้ปกครองเนาะสามารถพาเด็กๆมาเที่ยวแบบผมได้นะฮะแล้วก็ใครอยากดูทริปรีวิวอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับและก็ทริปท่องเที่ยวแบบนี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับขับรถกลับแล้วบ๊ายบาย